สวัสดีครับผมเช้าๆครับผมบ่าววงการนอนนานเช่นเคยมาพันคืนหลักให้ชมครับผมรีวิววันนี้เป็นคืนผีเสื้อครับผมนี่อุปกรณ์ก็มีหลักทองแดงสายเอ็นแล้วก็เชือกครับผมไนลอนย้อมนี่ครับผมขั้นตอนแรกก็ต้องพันให้ได้ก่อนนะผมนะก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ครับผมทาง Facebook ก็บ่าวบึงการนอนนาเด้อทาง LINE ก็0854653068ใช้สว่านครับผมเนี่ยสว่านมือมันจะแน่นแล้วก็เสร็จเร็วครับผมอันนี้ให้แฟนทำให้ดูครับผมเป็นสว่านก็ล็อกครับผมแล้วก็หยอดกาวแล้วก็ตัดครับผมจุดปลายเอ็นก็คือมาดูหน่อยง่ายครับผมพันให้สุดเอ็นครับผมเอ็นที่เราตัดมาเนี่ยครับผมมันจะสุดเอ็นพอดีนี่ครับผมก็จะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับผมนี่ผีเสื้อนี่ครับผมลักษณะครับผมวัดให้ตรงครับผมไม่ให้มันบิดหน้าบิดหลังครับผมเวลาไปใส่แล้วมันจะไม่ตรงครับผมเป็นหลักทองแดง 2.6 แล้วก็ไนลอนย้อมด่างครับพิมกระจอกมาเป็นรูปแบบนี้ครับแล้วค่อยประกอบแล้วก็ตัวนี้ปลายเอ็นครับผมเนี่ยชุดประกอบครับผมรีวิวให้ชมเดี๋ยวไปชมอีกครับผมพอได้ปมอย่างนี้แล้วก็ใส่สว่านนะครับนะหยอดกาวล็อกไว้เผื่อมันเคลื่อนนะผมยิงสว่านเลยครับผมสว่านก็แนะนำให้เป็นเบาๆครับผมถ้าหนักก็จะเมื่อยมือหน่อยนี่ครับผมไม่ยากครับผมไม่ยากสำหรับมือใหม่ก็ใช้มือก็ได้ครับผมจะมีสายเอ็นที่เตรียมอุปกรณ์ไว้อย่างนี้ครับผมเตรียมไว้ตักทองแดงแล้วก็กาวร้อนขายไม่ได้แล้วก็ที่วัดครับผมกันไกลคมๆหน่อยเสร็จแล้วครับผม1หลักเดี๋ยวรีวิวให้ชมว่ามันจะพางตาแค่ไหนครับผมเดี๋ยวผมโยนที่หญ้าแห้งเนาะหรือเป็นใบไผ่ใบอะไรก็ได้ครับผมเป็นหญ้าแห้งครับผมนี่จะมองไม่เห็นเลยครับผมนี่เพราะว่าเขามองเห็นทั้ง7สีครับผมสายตาก็เหมือนคนเนาะนี่ครับผมถ้าเป็นไก่มันจะมองเห็นทั้ง7สีครับผมอันนี้สีเขียวครับผมสมมุติว่าหญ้าอันนี้เป็นใบไม้แห้งครับผมใบไม้แห้งหรือใบไผ่นี่ครับผมแล้วแต่สถานที่นี่ก็จะมองไม่เห็นลักษณะครับผมจะพางตาหน่อยเวลาเขาเดินมาเขาจะมองไม่เห็นสังเกตก็จะพางตาหน่อยลักษณะครับผมจะพางตาครับผมสายเอ็นนะผมนะที่ย้อมใหม่คนนี้ครับผมจะพางตาถ้าเป็นเส้นเดียวๆก็จะมองไม่ค่อยเห็นนะผมจับเอ็นมาอย่างนี้ครับผมหมุน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 ซะก่อนหมุนให้รอบก่อนแล้วก็มาวัดครับผมช้าๆหน่อยครับเดี๋ยวเผื่อ FC ทำตามไม่ทันครับผมวัดแล้วก็จัดทรงให้มันเป็นผีเสื้อครับผมปีกทั้งสองข้างแล้วก็หยอดกาวล็อกไว้ก่อนถ้าเราปล่อยมือมันจะเคลื่อนครับผมแล้วก็มาขึ้นปมข้างบนง่ายๆครับผมสามารถทำตามได้ครับผมสำหรับFC ท่านที่อยากจะทำเองก็สอบถามได้ครับผมพูดคุยกันได้ทาง LINE 0854653068 Facebook ก็มีครับผมบ่าวบึงการนอนนาเด้อครับผมรูปโปรไฟล์ก็เป็นรูปผมกับลูกสาวครับผมสามารถทำตามได้ครับผมพอเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็
หยอดกาวล็อกครับผมหยอดข้างบนท้ายล็อกไว้เผื่อเราเอาไปใส่สว่านครับผมสว่านก็ต้องเบาๆครับผมใช้มือหมุนล็อกนี่ครับผมก็ง่ายๆครับผมเนาะมันจะไม่ปวดมือครับเวลาพันก็พันลงมาจนกว่าเอ็นที่มีให้มันสุดครับผมมันจะได้เท่าๆกันมันจะได้ไม่มีอันยาวอันสั้นนะครับเนาะผมล็อกแล้วก็หยอดกาวตัดเรียบร้อยครับผมนะครับผมขั้นตอนขั้นแรกครับผมสาธิตรีวิววิธีทำให้ดูครับผมก็จับเอ็นมาทั้งสองนะผมนะสองข้างเลยแล้วก็มาเชือกมาพันม้วนก่อนนี่ครับผมม้วนแล้วค่อยวัดครับผมง่ายๆสำหรับท่านที่มีเวลาทำเผื่อไว้ทำใช้เองครับผมรีวิวให้ชมแล้วก็จัดทรงจัดให้ปีกทั้งสองข้างมันตรงกันครับผมเวลาทำเป็นวงมันจะได้เท่ากันครับผมมันจะได้ไม่บิดหน้าบิดหลังครับผมเทคนิคการพันคืนผีเสื้อครับผมขึ้นบนลงล่างครับผมมันจะพอดีครับผมมันจะเป็นปมข้างบนขึ้นบนแล้วก็ลงล่างง่ายๆครับผมง่ายๆนี่ครับผมกาวล็อกตัดส่วนเกินออกครับผมปลายเชือกแล้วก็พันครับผมอันนี้จับไว้แต่ FC ท่านที่ไม่จับก็หยอดกาวได้เลยครับผมนี่ครับผมเสร็จแป๊บเดียวครับผมเสร็จแนะนำสว่านก็ที่มันเร่งมันเพิ่มได้มีปรับช้าปรับโซโลได้ครับผมมันจะได้ไม่เร็วเกินเสร็จครับผมเรามาชมครับตัวนี้เอาวางเลยนี่ครับผมให้ภรรยาทำจะได้มันหมานครับผมตามตำราก็ส่วนมากก็ผมทำนะครับผมอันนี้ฝึกให้ภรรยาทำจะออกมาเป็นรูปแบบนี้ครับผมนี่คือเสร็จแล้วแล้วแต่ใส่ตะขอแล้วก็ต่อตัวนี้ครับผมสายเมนสีน้ำตาลเหมือนเชือกล่มแล้วผมเหมือนเชือกอะไรห้อยพระนี่แหละผมประมาณนี้ครับผมแต่ภาษาเชือกเขาเรียกว่าลายกระดูกงูครับผมเวลามันจะไม่ได้พันครับผมแล้วแต่คนชอบครับผมเวลาติดไก่แล้วมันปลดง่ายเอาง่ายๆคือมันปลดง่ายครับผมเวลาเข้าหลักมันจะปลดง่ายก็เหมือนเดิมครับผมให้ชมขึ้นบนลงล่างครับผมหยอดกาวล็อกไว้จัดทรงให้ปีกทั้งสองข้างมันตรงกันครับผมส่วนได้ที่มันเกินออกมาก็หยอดกาวครับผมแต่จะหยอดข้างล่างก็ได้ครับผมตรงที่มือแฟนผมจับแล้วก็เอาเข้าสว่านแล้วก็ปั่นเลยครับทีนี้จับไว้ครับผมมันจะแน่นกว่าที่ใช้มือพันนะผมนะมือพันในเวลาถ้าใช้มือพันมันจะปวดเวลาล้าแบบปวดนิ้วครับผมแล้วก็มันจะไม่แน่นครับผมอันนี้แน่นครับผมนี่ครับผมมันเป็นแรงบิดของสว่านครับผมเวลาพันมันจะบิดออกมามันจะอยู่ตัวแล้วก็เป็นเกลียวออกมาเพื่อเวลาติดแล้วมันจะได้ดึงกระชากไปมันจะไม่หลุดครับผมแล้วก็นี่ครับผมเล็บถ้ามันไม่แน่นมันจะรูดนะผมนะมันจะเห็นหลักทองแดงอันนี้คือนี่ครับนี่อย่างเห็นอยู่นี่หน่อยแต่คือแน่นครับผมคือนี่แน่นครับผมกรีดเอาเล็บกรีด
แน่นนะผมเวลากระชากมันจะได้ไปหลุดครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมและฝากติดตามกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับผมก็ขอให้ร่ำรวยเช่นเคยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ FC ทุกท่านเช่นเคยครับผม